และสถาปนิกอาวุโสที่มีประสบการณ์จำนวนหนึ่งเป็นกรรมการเพื่อเฮ็ดหน้าที่ในการวางแผนออกกฎกติกาวางเงื่อนไขมาตรฐานในการออกแบบและเสนอแจ้งข่าวให้บรรดาท่านรับทราบถึงถึงมาบนจิตใจแห่งความสามัคคีและพิเศษการหัวมือหอบด่านของสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองศาสตร์ลาวเวียดนามในโอกาสเฉลิมฉลอง2วันประวัติศาสตร์แห่งการ สร้างสายผูกพันทางการผูกลาวเวียดนามและวันสนธิสัญญาของสองศาสตร์ท่านเมียนภูจ่องเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์การพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามตั้งหน้าพรรคและประชาชนเวียดนามได้มอบเงินจำนวน100ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นของขวัญให้แก่พรรคและประชาชนลาวนำใส่เข้าในการปลุกสร้างหอสภาแห่งสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับบริษัทก่อสร้างโดยจุดพิเศษเฉพาะของโครงการปลุกสร้างหอสภาแห่งสหรัฐอเมริกาและเพื่อรับประกันเหตุการณ์ปลุกสร้างบรรลุตามจุดประสงค์ขั้นบันไดทุกด่านนั้นรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาได้คัดเลือกบริษัทจากเมทัพน้อยที่สุดของกระทรวงของการประเทศเวียดนามเป็นซึ่งเป็นบริษัทที่มีฐานแห้งทางด้านพนักงาน กรรมกรนักวิศวกรครบสุดมีเครื่องมือทันสมัยมีประสบการณ์มีผลงานทับเมาก่อสร้างขึ้นอาคารที่ใหญ่โตทันสมัยหลายแห่ง